เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อต่อไปคือข้อ137เนาะซึ่งเขาให้ตารางสารบัญตรงนี้มาเนาะให้ตารางสารบัญตรงนี้มาก็ถ้าใครมีชีทแล้วก็เปิดดูได้ตารางเยอะมากเลยเนาะถ้าเป็นของพี่ก็มีประมาณ4สไลด์ก็โอเคถ้าใครมีในช้อยแล้วก็ดูในช้อยเอาเนาะโอเคงั้นมาดูข้อ137เลยข้อ137ถามว่าตัวออกซิไดซ์ในสมการข้อใดที่แรงที่สุดโอเคตัวออกซิไดซ์ของสมการคู่ใดที่แรงที่สุดอ่ะทีนี้พี่เคยอธิบายเรื่องตัวออกซิไดซ์กับตัวรีดิวไปแล้วเนาะแต่ว่าก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอีกรอบเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์กัลวานิกใช่ปะเป็นเซลล์กัลวานิกเนาะเป็นเซลล์กัลวานิกก็แปลว่าเป็นเซลล์ที่มีสารละลายอยู่2สารละลายใช่ปะเซลล์ที่มีการละลายอยู่2สารมีสารละลายอยู่2สารละลายแล้วใส่โลหะลงไปแล้วต่อวงจรเนาะต่อวงจรซึ่งสารละลายทั้ง2สารละลายเนี่ยอาจจะมีค่า E0 ที่แตกต่างกันหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นสภาวะมาตรฐานเนาะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของอิเล็กตรอนได้ซึ่งปกติอิเล็กตรอนจะเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่มีค่า E0 มากขอโทษอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีค่า E0 น้อยไปยังบริเวณที่มีค่า E0 มากกว่าใช่ปะอย่างที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วเนาะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าในกรณีนี้อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้ใช่ปะก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นโลหะ A แล้วมันเป็นสารละลาย A บวกส่วนฝั่งนี้เป็นโลหะ B แล้วเป็นสารละลาย B บวกก็จะได้ครึ่งปฏิกิยาว่าครึ่งปฏิกิยาก็จะกลายเป็นธาตุ A เนี่ยเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนใช่ไหมเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนมันก็จะกลายเป็น A กลายไปเป็น A บวกแล้วก็บวกอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปแล้วก็ส่วน B ก็จะเป็น B บวกบวกกับอิเล็กตรอนที่เข้ามาก็จะกลาย B บวกบวกกับ E อิเล็กตรอนที่เข้ามาก็จะกลายไปเป็น B เราจะเรียกตรงนี้อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิยาออกซิเดชันส่วนข้างล่างเป็นปฏิกิยารีดักชันแล้วทีนี้ปฏิกิยาออกซิเดชันและปฏิกิยารีดักชันก็จะได้ว่ามันจะมีคำศัพท์อยู่2คำคือตัวออกซิไดซ์กับตัวรีดิวซ์เนาะตัวออกซิไดซ์กับตัวรีดิวซ์ก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าพี่เอา A ไปต่อกับ B เนี่ยพี่เอา A ไปต่อกับ B แล้ว B ทำให้ A อิเล็กตรอนหลุดออกมาใช่ไหมการที่ B ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก A เราจะเรียก B ว่าเป็นตัวออกซิไดซ์เราจะเรียก B ว่าเป็นตัวออกซิไดซ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คำว่าออกซิไดซ์มันหมายถึงทำให้อีกตัวเกิดออกซิเดชันเก็ทป่ะซึ่ง B ของเราเนี่ยเมื่อไปต่อกับ A แล้ว B เนี่ยทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก A ก็คือเกิดออกซิเดชันที่ A ดังนั้นเราจะเรียก B ว่าตัวออกซิไดซ์ส่วนเราจะเรียก A ว่าเป็นตัวรีดิวซ์เพราะว่าพอเอา A มาต่อกับ B เราจะได้ว่าอิเล็กตรอนมันจะหลุดออกจากตัวเองแล้วก็ไปให้กับอีกตัวตรงข้ามซึ่งตัวตรงข้ามเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่ารีดักชันดังนั้นตัวของมันเองเนี่ยเราจะเรียกมันว่าตัวรีดิวซ์ตัว reduce ดังนั้นถ้าเป็นไม่เราอย่างแรกคือเราจะเรียกว่า B ว่าเป็นตัว oxidize ส่วน A เราจะเรียกว่ามันคือตัว reduce หรือเราจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่า B oxidize A หรือ A reduceB ก็คือคำว่าตัว oxidize หรือว่าตัว reduce เนี่ยเป็นได้ทั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นได้ทั้ง noun หรือว่าเป็นได้ทั้ง verb ซึ่งความหมายมันเหมือนกันก็คือถ้าเกิดตัวไหนเป็นตัว oxidize ก็จะทำการ oxidize ตัวอื่นถ้าตัวไหนเป็นตัว reduce ก็จะทำการ reduce ตัวอื่นแต่ว่าถามว่าตัวเองเกิดปฏิกิริยาอะไรตัวเองก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ตรงข้ามใช่มั้ยก็คือ B เป็น oxidize เป็นตัว oxidize ของ A ก็จะได้ว่า B อ่ะเกิดอะไรเกิดreduction ส่วน A เนี่ยถูกออกซิไดซ์ก็จะแปลว่า A อ่ะเกิดออกซิเดชันโอเคป่ะ
อันนี้อย่างงนะก็คือข้อสอบมันจะเล่นกับคำพวกนี้บ่อยโอเคปะว่าคำว่าตัวออกซิไดซ์หมายถึงตัวออกซิไดซ์เองเนี่ยเกิดอะไรหรือตัวที่ถูกออกซิไดซ์อ่ะอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ถูกกระทำใช่ปะถ้า A ถูกออกซิไดซ์หมายถึง A เกิดอะไรออกซิเดชันถ้า B ถูก reduce แปลว่า B เกิดอะไร reduction ถ้ามีคำว่าถูกกระทำอ่ะหมายถึงทั้งสองตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่เกิดตามที่ชื่อว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น B ทำการออกซิไดซ์ B เป็นตัวออกซิไดซ์แบบนี้หมายถึงว่า B ก็จะเกิดอะไร reduction คือเกิดตรงข้ามกันโอเคไหมโอเคงั้นทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าตัวออกซิไดซ์ที่แรงที่สุดตัวออกซิไดซ์ที่แรงที่สุดแปลว่าอะไรจากที่เรารู้แล้วว่าตัวออกซิไดซ์เนี่ยมันต้องเกิดปฏิกิริยาอะไร reduction ใช่ไหมมันต้องเกิดปฏิกิริยา reduction แล้วเขาบอกว่าเป็นซึ่งตัวที่เกิด reduction หรือเป็นตัวออกซิไดซ์เนี่ยมันจะมีค่าอะไร e 0ที่มากหมายถึงดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงที่สุดมันต้องมีค่าอะไรค่า e 0เนี่ยมากที่สุดมันถึงจะได้เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงที่สุดโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาทีละข้อเหมือนข้อ1แบบเนี้ยเหมือนข้อ1ถามว่าสารในสมการมีอยู่กี่สาร2สารใช่ป่ะคืออะไร H2O พี่ขอวงเป็นสีนี้เนาะจะงงมั้ยจะงงกับโจทย์มั้ย H2O ซึ่งจากการที่ซึ่งพี่ก็บอกไปแล้วเนาะว่าเราอ่ะไม่ต้องไปจำหรอกว่า H2O มันจะแตกตัวให้อะไรแนะนำให้ไปดูที่อะไรแนะนำให้ไปดูที่ตารางของเราเนาะตารางของเราเนี่ยโอ้ยมันถูกกระแทกให้ไปดูที่ตารางของเราว่า H2O เนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นไหมว่า H2O ถ้าเราเห็นจากตารางมันจะมี H2O แล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็มีไฮดรอกไซด์เนาะซึ่งมันตรงตามสมการข้อ1ดังนั้นสมการข้อ1ก็ให้อิงตามตรงนี้ก็คือให้เราไปดูนั่นแหละว่าในสมการมันมีสารไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องกันบ้างซึ่งไอเนี้ยมันมีน้ำมีไฮโดรเจนแล้วก็มีไฮดรอกไซด์เหมือนอันนี้เลยก็แปลว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันคือกันเอ้ยมันคือชุดเดียวกันก็คือจากน้ำมาเป็นอันนี้เห็นปะส่วนไอโอดีนเนาะไอโอไดไอออนก็จะกลายเป็นไอโอดีนตรงนี้ก็น่าจะดูง่ายอยู่แล้วเนาะก็คือเราก็แค่ดูว่าในสมการถ้าเราจะพิจารณาให้ละเอียดเนาะก็แค่ดูว่าคู่ไหนมันจับกับคู่ไหนซึ่งปกติเราจะเจอสารที่แบบเราจะเจออะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นแบบ A บวก B บวกกลายไปเป็น B บวก A บวกเนี่ยคือเราจับคู่ได้ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆก็มีน้ำมาแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะจับกับอะไรถูกต้องไหมดังนั้นแนะนำให้ไปดูในตารางเนาะว่าน้ำเนี่ยมันจับกับอะไรแบบน้ำเนี่ยมันกลายไปเป็นอะไรได้บ้างซึ่งมันอาจจะมีได้หลายกรณีใช่ไหมแต่ว่าในข้อนี้ตารางเรามีแค่กรณีเดียวใช่ไหมที่น้ำเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมีแค่กรณีเดียวก็แล้วไปโอเคปะก็จะได้ว่าเราก็จะได้ออกมาเป็น2คู่เนาะก็จะได้ว่าน้ำกลายไปเป็นไฮโดรเจนบวกไฮดรอกไซด์ซึ่งกระบวนการที่น้ำกลายเป็นไฮโดรเจนบวกไฮดรอกไซด์เนี่ยมันเป็นกระบวนการอะไรมันเป็นกระบวนการรับหรือว่าใครหรือว่าให้อิเล็กตรอน2 H2O กลายไปเป็น H2 บวกด้วย2 OH ลบถ้าเกิดว่าใครไม่รู้พี่แนะนำให้ทำไมให้ไปดูในตารางเนาะก็จะได้ว่าน้ำเนี่ยมันต้องบวกอิเล็กตรอนมันถึงจะกลายไปเป็นสาร2ตัวนี้ใช่ป่ะดังนั้นการบวกอิเล็กตรอนก็คือมันหมายถึงการอะไรนั่นเองการรับอิเล็กตรอนนั่นเองดังนั้นก็จะได้ว่าตรงเนี้ยเป็นตัวรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนการดังนั้นตัวที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนถือว่าเป็นตัวอะไรออกซิไดซ์อันนี้ยังจำได้ใช่ไหมตัวที่รับอิเล็กตรอนถือว่าเป็นตัวอะไรออกซิไดซ์เนาะดังนั้นข้อ1ก็จะหาเจอแหละว่า นี่คือตัวออกซิไดซ์แต่ว่าเพื่อความชัวร์เราก็ไปดูอีกตัวก็ได้ว่าอีกตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวออกซิไดซ์หรือว่าในบางข้อเนี่ยมันอาจจะพี่สปอยก่อนว่าข้อ2เนี่ยมันอาจจะมีสารมากกว่าอะไรมากกว่า1คู่อ่ะมันไม่ได้เป็นสารเป็นคู่ดังนั้นก็ให้พิจารณาทุกตัวก็ดีเนาะโอเคแล้วทีนี้ถ้าเป็นสารตัวที่2ก็คือเป็นไอโอไดไอออนใช่มั้ยไอโอไดไอออน2ไอโอไดไอออนกลายสภาพไปเป็นไอโอดีนดังนั้นก็เพื่อความชัวร์ก็ให้ไปดูในไหนให้ไปดูในตารางว่าในตารางเป็นยังไงเนาะก็จะได้ว่า
ในตารางอ่ะมันมีไอโอดีนบวกอิเล็กตรอนกลายเป็นไอโอไดใช่ไหมแต่ข้อเนี้ยมันกลับกันไอโอไดกลายเป็นไอโอดีนดังนั้นสมการเนี้ยก็กลับข้างกันคือเอาไอโอไดมาขึ้นกอดก็จะได้เป็นไอโอดีนบวกอิเล็กตรอนข้างนอกโอเคปะบวกอิเล็กตรอนข้างนอกดังนั้นมันถึงเป็นปฏิกิริยาอะไรเอ่ยปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนอ่ะก็จะได้ว่านี้เป็นปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนดังนั้นตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวอะไรตัว reduce เนาะตัวเนี้ยเป็นตัว reduce ก็ทำไมไม่จำเป็นต้องพิจารณาขีดออกไปเลยก็พิจารณาแค่น้ำเนาะพิจารณาแค่น้ำอ่ะดังนั้นและเราต้องการตัวออกซิเดชันที่มีค่า e 0แรงที่สุดใช่ไหมเอ้ยมีค่าเป็นตัวออกซิเดชันที่แรงที่สุดดังนั้นเราต้องมีค่า e 0มากที่สุดก็จด e 0ไว้ไว้ e 0ของน้ำคือเท่าไหร่ -0.83 เนาะไปดูในตารางเอาโอเคป่ะอ่ะแล้วนี้ข้อ2บ้างข้อ2อ่ะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมี1ซิงค์2แมงกานีสเปอร์ออกไซด์เนาะแมงกานีสเปอร์ออกไซด์เอ้ยเปอร์แมงกานีสเรียกว่าเปอร์แมงกานีสเนาะแล้วก็มีน้ำใช่มั้ยมีน้ำเนาะมีน้ำอยู่ตรงนี้อ่ะก็จะได้ว่าถ้าเราไปดูดีๆสิงก็น่าจะจับกับสิงอยู่แล้วใช่ปะอ่ะตรงนี้สิงน่าจะจับกับสิงอยู่แล้วส่วนแมงกานีสแมงกานีสมันต้องเป็นแมงกานีสที่บวกกับกรดใช่ไหมแมงกานีสบวกกับไอโปรตอนแล้วก็จะได้เป็นแมงกานีสบวกกับน้ำเนาะเป็นแมงกานีสไอออนบวกกับน้ำก็จะได้ว่าข้อนี้มันก็น่าจะเป็นคู่นี้จับหาคู่นี้ก็คือแมงกานีสแม้เปอร์แมงกานีสก็น่าจะกลายไปเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ตรงนี้ส่วนน้ำส่วน OH- แน่นอนมันก็จะมาจากข้อที่แล้วก็จะเห็นว่า OH- มันต้องมาจากตัวที่เป็นน้ำใช่ปะก็จะได้ว่าตัวที่เป็นน้ำก็น่าจะเป็นตรงนี้น้ำก็น่าจะให้เป็นไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาเป็นแบบนี้โอเคปะน้ำน่าจะให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาอ่ะซึ่งจากการที่เราพิจารณาเราก็พิจารณาง่ายๆเลยเนาะซิงกลายไปเป็นซิงค์2บวกเนี่ยมันให้หรือว่ามันเสียอิเล็กตรอนการที่ซิงค์เฉยๆมันกลายเป็นซิงค์ที่มีความเป็นบวกขึ้นมาแปลว่าอิเล็กตรอนมันต้องหายใช่มั้ยก็แปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนซึ่งเราก็พิจารณามั้ยไม่พิจารณาเพราะตัวเราพิจารณาตัวออกซิไดซ์เนาะซึ่งเราพิจารณาตัวออกซิไดซ์มันต้องรับอิเล็กตรอนดังนั้นเราไม่พิจารณาซิงค์แล้วจากแมงเปอร์แมงกานีสกลายไปเป็นแมงกานีสไดออกไซด์เนี่ยมันรับหรือว่ามันให้อิเล็กตรอนซึ่งเรานึกไม่ออกก็แนะนำเนาะให้ไปดูตารางก็จะได้ว่าแมงกานีสไอ้เปอร์แมงกานีสมันต้องรวมกับอิเล็กตรอนจนกลายเป็นแมงกานีสที่เป็นไอออนซึ่งอันเนี้ยแมงกานีสมันก็เป็นไอออนใช่ปะก็จะได้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นการรับอิเล็กตรอนซึ่งเราก็จะพิจารณาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะจากน้ำไปเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนมันก็ต้องเกิดการรับอิเล็กตรอนดังนั้นก็จะได้ว่าเห็นไหมข้อนี้มันจะมีตัวรับอิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัวคือจะเป็นแมงกานีสเป็นแมงกานีสแล้วก็เป็นน้ำเนาะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณา2ตัวว่าค่า e 0ของเปอร์แมงกานีสเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ค่า e 0ของน้ำเป็นเท่าไหร่ซึ่งค่า e 0ของน้ำก็เหมือนเดิมเนาะก็คือ -0.83 แล้วก็เปอร์แมงกานีสก็เป็น -1.51โอเคปะก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาดูว่าตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดเนาะโอเคช้อยข้อต่อไปช้อยข้อ3ช้อยข้อ3ก็คล้ายๆกันเนาะมันจะมีถ้าเราสังเกตดีๆเราต้องเห็นเลยว่ามันมี3ข้อเนาะเริ่มสังเกตออกหรือยังว่าทำไมมันถึงมี3ข้อก็คือจะมีคัปเปอร์ที่กลายไปเป็นคัปเปอร์ออกไซด์เนาะข้างล่างแล้วก็มีโบรมีนที่กลายเป็นโบรไมไอออนแล้วก็มีไฮดรอกไซด์ที่กลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นน้ำเนาะซึ่งจากการที่เราทำไฮดรอกไซด์ที่เป็นน้ำอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่น้ำอ่ะกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันเกิดจากการรับอิเล็กตรอนแต่ว่าไอเนี้ยมันกลับกันจากไฮดรอกไซด์กลายเป็นน้ำมันต้องเป็นด้านตรงข้ามคือให้อิเล็กตรอนไอเนี้ยข้อ3น่าจะต้องเริ่มคุ้นแล้วเพราะเราเจอบ่อยแล้วเนาะส่วนข้อส่วนไอคัปเปอร์กับโบรไมด์ก็ไปดูในตารางก็ได้ถ้าเป็นคัปเปอร์เฉยๆกลายไปเป็นคัปเปอร์ไอโอไดซึ่งคัปเปอร์ไอโอไดนี่ก็คือไอออกซิคัปเปอร์ออกไซด์เนาะคัปเปอร์ออกไซด์ขอโทษคัปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันเป็นตัวที่คัปเปอร์มันเป็นไอออนใช่ไหมก็ไปดูในตารางว่าปกติในตารางเนี่ยคัปเปอร์ที่เป็นไอออนพอรวมกับอิเล็กตรอนจะกลายเป็นคัปเปอร์เฉยๆดังนั้นข้อนี้มันจะกลับกันคือคัปเปอร์เฉยๆกลายเป็นคัปเปอร์ที่เป็นไอออนใช่ไหมมันก็ต้อง
เกิดจากการที่คัพเปอร์เฉยๆกลายเป็นคัพเปอร์ไอออนแล้วก็มีการแตกอิเล็กตรอนออกมาคือสมการมันกลับด้านนั่นเองก็จะได้ว่าข้อนี้ก็จะกลายเป็นการให้อิเล็กตรอนเหมือนกันก็ไม่ต้องพิจารณาเนาะไม่ต้องพิจารณาแล้วก็บรอมไมด์ล่ะบรอมไมด์2แก๊สโบรมีนเนาะแก๊สโบรมีนขอโทษกลายเป็นโบรไมด์ไอออนก็จะได้ว่าแก๊สโบรมีนห้อย2บวกต่ออิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นโบรไมด์ไอออนใช่ปะก็แปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำไมรับอิเล็กตรอนนั่นเองก็จะได้ว่าตัวนี้มีตัวรับอิเล็กตรอน1ตัวคือโบรไมด์เอ้ยแก๊สโบรมีนเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมก็เขียนค่า E0 ของโบรมีนไว้ก็คือจะขับเท่าไหร่บวก 1.08 โอเคปะอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย H บวก NO3 มันอยู่ในอะไรเอ่ย H บวก NO3H บวก NO3 พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในไอเนี้ยเราจะได้ว่า NO3 ตรงนี้มันเป็นลบแต่ NO2 ก็คือตรงเนี้ยตัวที่เราดูออกง่ายก็คือดูจากตารางง่ายๆก็คือจะเป็นโครเมียมเนาะซึ่งการที่โครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าโครเมียมไอโครเมตอันนี้เรียกว่าโครเมตเนาะโครเมตมันต้องรวมกับอะไรมันต้องรวมกับกรดใช่ป่ะมันถึงจะกลายเป็นโครเมียมที่มีที่มีประจุแล้วก็บวกกับน้ำได้ดังนั้นข้อนี้มันอาจจะยากหน่อยเนาะข้อนี้ข้อเสียยากที่จะพิจารณาหน่อยก็คือโครเมตเนี่ยมันต้องรวมกับกรดซึ่งมันมีกรดอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแต่ว่าจะเห็นได้ว่าโครเมต1ตัวเนี่ยต้องรวมกับ14กรดใช่ปะต้องรวมกับ14กรดมันถึงจะเกิดเป็นโครเมตได้ซึ่งตรงนี้มันมีโครเมตอยู่1ตัวแต่ว่าตรงนี้มันมีแค่5กรดดังนั้นก็จะได้ว่าตรงนี้มันจะมีแค่ตัวเดียวคือน่าจะเป็นตรงนี้ก็คือรับกับมันตรงนี้ก็จะเป็นกรดแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นโครเมตรวมกับกรดแล้วตรงนี้มันก็จะมีกรดอยู่ด้วยแต่ว่ามันจะมีตัวที่ให้อิเล็กตรอนอยู่ก็คือน่าจะเป็นตรงนี้เห็นปะน่าจะเป็นตรงนี้ที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นกรดที่มารวมโครเมตรซึ่งการที่กรดไปรวมกับโครเมตรมันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นโครเมียมไอออนรวมกับน้ำใช่ปะมันก็จะได้ว่าวงเขียวๆของพี่เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นอะไรน้ำแล้วก็เป็นโครเมียมไอออนตรงนี้เนาะส่วนวงแดงๆของพี่ที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนก็น่าจะกลายไปเป็นอะไรเป็นไนเตรตไอออนโอเคป่ะไอเนี้ยก็จะยากหน่อยเนาะพิจารณายากหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าดูในตารางมามันก็ไม่น่าจะพิจารณายากขนาดนั้นแต่ว่าแค่มันมีความซับซ้อนมากข้ออื่นก็เลยว่าตรงเนี้ยแดงๆจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนใช่ป่ะส่วนเขียวๆจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนดังนั้นเราก็พิจารณาแค่ค่า E0 ของโครเมตเนาะก็จะได้ว่ามันคือบวก 1.33 ใช่ป่ะบวก 1.33 ก็จะได้ว่า1 2 3 4เมื่อเอามาพิจารณากันแล้วนั้นตัวที่มีค่า E0 มากที่สุดอยู่ในข้อไหนเอ่ยอยู่ในข้อ2ใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวที่มีอิเล็กตัวที่มีค่า E0 มากที่สุดมันคือแมงกานีสใช่ป่ะเพราะมันคือบวก 1.51 ใช่ป่ะแต่ว่าตัวอื่นมันมีไม่ถึงอันนี้บวก 1.08 บวก 1.33 ลบ 0.83 ลบ 0.83 ดังนั้นตัวที่มากที่สุดคือตัวนี้ดังนั้นคำตอบคือข้อ2นั่นเองโอเคปะคำตอบของเราคือข้อ2นั่นเองโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ข้อนี้จะเป็นข้อที่ค่อนข้างที่จะเริ่มพิจารณายากแหละเพราะว่าคือเหมือนกับข้อสอบข้อก่อนๆเราจะมีค่ะพิจารณาไอตัวที่เป็นออกซิเดชันหรือรีดักชันอ่ะแค่แบบ A บวกกับ B บวกกลายเป็น B บวกกับ A บวกไอเนี้ยพิจารณาง่ายเพราะจะได้ดูได้เลยว่าอะไรที่ให้หรือรับอิเล็กตรอนแต่เนี้ยมันเริ่มมีสมการที่มีการซับซ้อนมากขึ้นเช่นน้ำแตกตัวเป็นหลายอย่างมากขึ้นหรือข้อที่ยากที่สุดคือข้อ4ใช่ปะที่โครเมตมันต้องบวกกับกรดที่กรดไม่พอแปลว่ามันต้องมีการรวมกันอะไรตรงเนี้ยเยอะแยะไปหมดซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มยากแหละดังนั้นสิ่งเราต้องทำก็คือพี่ก็ไม่อยากให้เราไปจำหรอกว่าโครเมตต้องรวมกับกรดกี่ตัวอะไรประมาณนั้นแต่พี่แนะนำให้เราทำไมเปิดตารางดูแล้วพิจารณาซึ่งจากข้อนี้เราก็เหมือนข้อเสียถ้าเราเปิดตารางดูเราก็จะพอพิจารณาได้ง่ายๆใช่ไหมว่าจริงๆโครเมตมันต้องรวมกับกรดกี่ตัว14ตัวจะเกิดเป็นโครเมียมไอออนและน้ำแบบนี้แค่เรารู้ว่าโครเมตมันต้องรวมกับกรดและกลายเป็นในนี้เราก็จะสามารถรู้แล้วว่าตัวนี้ตัวที่รับอิเล็กตรอนก็น่าจะเป็นโครเมตรวมกับกรดใช่ป่ะแล้วก็จะเกิดเป็นโครเมียมไอออนรวมกับน้ำแล้วแปลว่าตัวที่เหลือน่าจะเป็นต้องเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนดังเพราะว่ามันจะไม่มีกรณีที่แบบ
ทั้ง2ตัวเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนหมดเลยดังนั้นอิเล็กตรอนจะมาจากไหนล่ะจริงปะดังนั้นข้อนี้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันกดไม่พอกดพออะไรประมาณเนี้ยเรารู้แค่ว่าตรงเนี้ยกลายไปเป็นข้างล่างอ่ะมันต้องเป็นตัวรับอิเล็กตรอนดังนั้นมันจะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นตัวเดียวตัวเนี้ยต้องเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคปะข้างบนก็ไปจับคู่กันเอาเองก็น่าจะลองจับคู่ได้ง่ายแต่ว่านี่แหละคีย์ของข้อสอบชุดนี้ก็คืออะไรเฮ้ยข้อสอบข้อนี้คีย์ของมันคือต้องเปิดตารางดูเนาะต้องเปิดตารางดูไม่งั้นอ่ะหนูน่าจะแบบสับสนนิดนึงแหละว่ามันต้องทำยังไงแต่ถ้าเปิดตารางดูก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วพี่ขอผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจริงไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ